ร้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะผลกระท้อนอีล่ายักษ์แล้วก็ปุ๋ยฝ้ายนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการปลูกกระท้อนสายพันธุ์อีล่ายักษ์แล้วก็ต้องการดูเนื้อแล้วก็กระท้อนปุ๋ยฝ้ายนะคะวันนี้นะคะร้านเกษตรยุคใหม่ก็จะมารีวิวให้ดูทั้งผลนะคะอันนี้เป็นผลอีล่ายักษ์แล้วก็ปุ๋ยฝ้ายต้นพันธุ์นะคะอีล่ายักษ์แล้วก็ปุ๋ยฝ้ายนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งนี้นะคะต้นนี้ก็คือปุ๋ยฝ้ายนะคะฝั่งนี้จะเป็นอีล่ายักษ์นะคะผลนะคะลักษณะผลอีล่ายักษ์ที่นี่นะคะเป็นต้นพันธุ์แบบผลเบนนะคะไม่ใช่หัวจุกนะคะผลกลมเนี่ยดูนะคะอันนี้คือผลอีล่ายักษ์นะคะตะแคงมานิดนึงอันนี้ผลอีล่ายักษ์นะคะของเราไม่ใช่แบบผลเบนนะคะไม่ใช่แบบหัวจุกนะคะผลจะเป็นเบนแบบนี้เป็นเต้นแบบนี้เลยนะคะดูลักษณะหัวด้านบนนะคะนี่ดูนะคะเปลือกบางมากนะคะอีล่ายักษ์ที่นี่นะคะน้ำหนักลูกเขาจะแบบ2ลูกเนี่ย1กิโลเลยนะคะอันนี้ผลอีล่ายักษ์นะคะลูกเขาจะโตมากแต่อันนี้เป็นลูกไซส์กลางๆนะคะแล้วก็อีกสายพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายต้องหยิบปุ๋ยฝ้ายมาลูกอันนี้ก็คือปุ๋ยฝ้ายผลเขาจะเล็กกว่านะคะผลจะเล็กกว่าอีล่ายักษ์แต่เนื้อแล้วก็ความหวานถ้าเป็นปุ๋ยฝ้ายนะคะเป็นปุ๋ยฝ้ายเนื้อนะคะเนื้อด้านนอกของเขาจะเยอะกว่านะคะผิวด้านในนะคะเนื้อด้านนอกก็จะเยอะกว่าเนื้อสีขาวด้านในนะคะแต่ถ้าเป็นอีล่ายักษ์นะคะเนื้อด้านในเม็ดด้านในจะโตกว่านะคะเดี๋ยวให้น้องเขาแกะเนื้อให้ดูด้านในเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตู่แกะเนื้อให้ดูนะคะอันนี้เป็นกระท้อนปุ๋ยฝ้ายก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปุ๋ยฝ้ายดูว่าเนื้อจะหวานขนาดไหนนะคะจะมีความปุยจะมีความเข้มข้นขนาดไหนนะคะอันนี้เก็บมาตั้งแต่ 3-4 วันแล้วนะคะพอดีไม่ได้รีวิวไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาอยู่นะคะมันเกือบจะเสียแล้วใช่มั้ยเพราะว่ามันเก็บมาหลายวันนะประมาณเกือบอาทิตย์แล้วอ่ะ 3-4 วันแล้วอันนี้เป็นปุ๋ยฝ้ายนะคะลักษณะเนื้อเก็บมาวางไว้หลายวันนะคะเขาก็เลยแบบแต่เนื้อเขายังปุยนะคะเนื้อแบบยังหวานฉ่ำแต่ว่าบางเม็ดนะคะเขาจะอกเน่าแล้วพอเราเก็บมาหลายวันแล้วไม่ได้เกะรีวิวนะคะลูกค้าก็สังเกตดูผิวด้านนอกได้ผิวเขาจะไม่ออกเป็นสีเหลืองเข้มแล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บมาหลายวันไม่ได้รีวิวนะคะวุ่นวายกับการส่งต้นไม้อยู่นะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็ดูได้ดูลักษณะผลเพราะว่าลูกนี้เราเก็บมานานมันก็จะมีผลเน่าแบบนี้แหละอันนี้เนื้อของเขาเปลือกแบบบางมากอันนี้เน้นให้ลูกค้าดูว่าเปลือกแบบบางมากนะคะพอแล้วเอาลูกกุ้งก่อนเปลือกแบบบางมากนะคะเก็บมาหลายวันมันก็เน่าเสียอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออีล่ายักษ์นะคะอีล่ายักษ์ยังไม่เน่าเราเก็บมาพร้อมกันทั้ง2ลูกเลยนะคะเก็บมาประมาณ 3-4 วันแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้แกะรีวิวนะคะลูกค้าตั้งแต่วันที่23นะคะวันนี้27แล้วก็เลยยังไม่ได้แกะนะคะก็จะทำให้ผลปุ๋ยฝ้ายเขาอกเน่าอกเสียแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้ออีล่ายักษ์นะคะยังไม่เสียนะคะพอเก็บมาพร้อมกันแต่อีล่ายักษ์อยู่ได้นานกว่าอันนี้ก็จะเน้นให้ลูกค้าดูว่าผิวเปลือกของเขาบางมากนะคะเนื้อแบบนุ่มปุยมากอร่อยหวานมากนะคะเดี๋ยวน้องชิมเนื้อให้ดูลูกเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ตู่ผ่าเนื้อหน่อยอ่ะมาดูเนื้อค่ะอ่ะผ่าเม็ดกินเม็ดให้ดูหน่อยไปน้องเพลไปกินคนละเม็ดกันไปเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาจะให้พี่ตู่ผ่าให้ก่อนนะแล้วก็ให้น้องเอ็ดมินเขาชิมเนื้อให้ดูว่ามีความนุ่มมีความละมุนมีความหวานประมาณไหนนะคะแต่อีล่ายักษ์หวานมากนุ่มมากเนื้อละมุนมากนะคะปุ๋ยฝ้ายก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะปุ๋ยฝ้ายเขาจะปุ๋ยหวานอร่อยนะคะอันนี้อีล่านะคะอร่อยไหมลูกอร่อยใช่ไหมหวานมากใช่ไหมผิวบางมากเลยใช่ไหมน้องเพมส่งให้ดูหน่อยลูกอันนี้ที่มือน้องเอ็ดมินเขานะคะดูนะคะอร่อยมากนะคะหวานใช่ไหมหวานมากเลยนะคะผลอีล่ายักษ์ปุยควายดูความปุยของเนื้อนะคะดูผิวนะคะบางมากเลยน้องแกะแบบแล้วก็อันนี้ให้หน่อยให้ดูความบางของผิวเขาหน่อยของเปลือกความบางของเปลือก
แบบลอกเปลือกอะลูกลอกเปลือกออกเออแบบนั้นแหละดูนะคะเนี่ยบางมากเลยแบบนี้เลยปุยถึงเปลือกเลยนะคะลูกค้ากินได้ถึงเปลือกเลยดูนะคะเนี่ยถึงผิวเปลือกด้านนอกเลยนะคะอร่อยมากนะคะกระท้อนนะคะอีล่ายักษ์ปุยควายนะคะอีล่ายักษ์ปุยควายนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการต้นพันต้นละ200บาทเท่ากันหมดเลยนะคะทั้ง2สายพันธุ์1กล่องใส่ได้5ต้นนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อทางไลน์จากน้องเอดมินได้เลยนะคะ1กล่องใส่ได้กี่ต้นน้องเพมบอกลูกค้าหน่อยใส่ได้5ต้นค่ะถ้าส่งกล่องเท่าไหร่ลูก250บาทส่งกี่วันประมาณ 2-3 วันลูกค้าได้รับแน่นอนค่ะโอเคค่ะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการนะคะโทรหรือว่าแอดไลน์เข้าไปหาน้องแอดมินได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0650719800เป็นเบอร์ ID ไลน์เลยนะคะลูกค้าแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะคะน้องแอดมินเขาก็จะรับออเดอร์อยู่ทุกวันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการมาคัดต้นไม้หน้าร้านร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนน้องเพมบอกลูกค้าหน่อยอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนค่ะตรงข้ามกับป่าไม้บ้านตาขุนเลยค่ะร้านเปิดกี่วันคะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะเปิดเวลาตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นค่ะโอเคค่ะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเดินทางมาคัดต้นไม้หน้าร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระท้อนหรือเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆของเรามีเยอะแยะมากมายนะคะหลายไซส์หลายราคานะคะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นโตออกลูกแล้วก็มีนะคะเดินทางมาคัดหน้าร้านได้ทุกวันนะคะร้านอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านอยู่ใกล้กับที่ทำการอำเภอบ้านตาขุนนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเดินทางมาคัดหน้าร้านดูนะคะผิวบางมากเลยอุ้ยบางบางขนาดนี้เลยเหรออ๋อลูกค้าท่านไหนที่สนใจเดินทางมาคัดหน้าร้านนะคะเวมาได้ทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะลูกค้าที่มารถส่วนตัวนะคะเรามีบริการบรรทุกส่งทั่วไทยเลยนะคะมาเลือกมาคัดต้นไม้แล้วก็เรามีรถบริการส่งทั่วไทยเลยนะคะส่งกันทุกวันเลยนะคะหรือว่าต้องการส่งแบบกล่องไปรษณีย์หรือว่ากล่องนะคะก็สามารถแพ็คลงกล่องได้เลยนะคะต้องกระท้อนอ่ะยกดูหน่อยฝั่งนี้จะเป็นปุ๋ยฝ้ายอีล่ายักษ์นะคะดูนะคะต้นละเท่าไหร่น้องเพมต้นละ200บาทค่ะ200บาท1กล่องใส่ได้1ถึง5ต้นนะคะค่าส่งกล่อง250บาทส่งกล่องไปรษณีย์1กล่องใส่ได้กี่ต้นใส่ได้150ต้นเลยค่ะ100ต้นค่ะใส่ได้100ต้นนะคะถุงเบอร์10นะคะชุดนี้แต่ถ้าชุดที่แล้วเนาะเป็นถุงเบอร์8เบอร์9ใส่ได้150ต้นชุดนี้เป็นถุงเบอร์10นะคะใส่ได้100ต้นนะคะชุดที่แล้วที่น้องบอกว่า150ต้นนะคะถุงไซนูจะเป็นเบอร์8แต่ว่าต้นไม้หมดไปแล้วนะคะชุดนี้สวยกว่าเยอะเลยนะคะต้นละ200บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็เดินทางมาคัดต้นไม้หน้าร้านได้เลยนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ให้เราจะส่งนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมสินค้าทุกอย่างไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโอนเงินก่อนส่งทุกกรณีนะคะถ้าเพจไหนร้านไหนแอบอ้างว่าเกษตรยุคใหม่เก็บเงินปลายทางนะคะอันนั้นเป็นเพจปลอมนะคะเราก็แจ้งกันอยู่แบบนี้ทุกวันแต่ลูกค้าก็โดนหลอกแบบนี้ทุกวันนะคะสินค้าทุกอย่างของร้านเกษตรยุคใหม่เราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางโอนเงินก่อนส่งทุกกรณีนะคะทั่วไทยนะคะลูกค้าได้รับของไม่เกิน3วันนะคะปกติแล้วก็2วันไม่เกิน3วันแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนครบ3วันแล้วยังไม่ได้รับของอินบ็อกซ์เข้ามาทางไลน์ด่วนเลยนะคะแจ้งน้องเอ็ดมินเขาจะได้ตามของให้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สั่งซื้อออเดอร์วันนี้นะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่27จะส่งเป็นวันจันทร์วันอังคารนะคะตามที่น้องเอ็ดมินเขาแจ้งรายละเอียดไปนะคะรอรับต้นไม้ได้เลยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะกระท้อนอีล่ายักษ์ปุยฝ้ายหรือว่าทุเรียนหรือว่าพันไม้ผลทุกชนิดนะคะเรามีเยอะแยะมากมายหลายไซส์หลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะแจ้งลูกค้านะคะลูกค้าที่มีไลน์อยู่ที่ ID ไลน์0630323023นะคะรบกวนลูกค้าช่วยแอดไลน์ใหม่มาเบอร์065นะคะ0719800นะคะน้องแอดมินเขาจะได้ตอบแบบรวดเร็วกว่านะคะรบกวนลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่า063ตอนนี้หน้าไลน์เริ่มมีปัญหาเพราะว่าลูกหน้าไลน์จะเต็มเพื่อนเต็มนะคะทีเนี้ยรบกวนลูกค้าเอสมา065เลยนะคะจะได้ตอบได้แบบรวดเร็วเลยนะคะวันนี้ก็ลูกค้าที่ต้องการกระท้อนนะคะเอสไลน์เข้ามานะคะสั่งซื้อจากน้องเอดมินได้เลยหรือว่าต้องการโทรมาสอบถามเพิ่มเติมจากน้องเอดมินก็โทรเบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิป065 071 9800ได้เลยนะคะอร่อยไหม
กินกันฉ่ำแล้วนะคะไม่รู้อร่อยไม่อร่อยดูนะคะเหลือแต่เปลือกแล้วนะคะเปลือกก็บางมากเลยเนาะเอออร่อยมากเปลือกแบบบางฉ่ำเลยนะคะลูกค้าดูนะคะลูกค้าที่สนใจก็แวะมาได้เลยนะคะร้านเกษตรจุกใหม่เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ